หมอครับภรรยาผมเป็นอะไรครับคุณหมอนั่นสิคะหมอทำไมต้องให้พวกเราทำใจดีๆด้วยคะคือจากการตรวจร่างกายคนไข้เนี่ยนะครับคนไข้มีอาการของ dilated cardiomyopathy แปลว่าอะไรคะหมอเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการชนิดท้องหัวใจโตครับหมอช่วยพูดภาษาคนได้ไหมครับอะไรเต๊ะๆผมไม่เข้าใจครับคือกล้ามเนื้อหัวใจของคนไข้นี่นะครับสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่ดีขนาดห้องหัวใจจะโตขึ้นแล้วก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวถ้าจะพูดภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราเรียกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการแบบเสื่อมโตแล้วตอนนี้ภรรยาผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หมอให้ยากระตุ้นหัวใจอยู่นะครับแล้วก็ต้องรอดูอาการก่อนนะครับเพราะตอนนี้ความดันยังไม่ค่อยคงที่คนไข้เคยมีอาการมาก่อนไหมครับเท่าที่ทราบไม่เคยนะครับไม่น่าเป็นไปได้ปกติคนไข้ที่เป็นโรคนี้มักจะมีอาการนำมาก่อนอาการของลูกสะใภ้ฉันแบบนี้คุณหมอพอจะรักษาให้หายได้ไหมคะต้องรอให้อาการคงที่ก่อนนะครับแล้วหมอจะต้องตรวจละเอียดอย่างอื่นอีกหลายอย่างซึ่งตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับหมอครับขอบคุณค่ะครับครับนี่ไอ้รักก็อย่าคิดมากนะหมอเขาบอกแล้วเขาจะช่วยเต็มที่อ่ะฉันว่ายังไงน้ำหวานก็ต้องปลอดภัยนะน้ำหวานเป็นไงบ้างลูกฮะยังไม่ฟื้นเลยครับแม่เราน่ะทานอะไรซะบ้างนะลูกนะนี่แม่กำลังให้ไอ้เจ้าแมวน่ะไปซื้อโจ๊กให้เดี๋ยวก็คงจะเอาขึ้นมาแหละนะขอบคุณครับแม่คุณนายคะโชคได้แล้วค่ะโอ้โหนี่พี่แมวไปซื้อโชคมาทำไมแม่ให้ไปซื้อโจ๊กนั่นแหละสิคะแมวก็ยังงงเลยว่าทำไมแมวไปซื้อโชคแมวเป็นไรฮะทำไมดูเบลอแมวเป็นห่วงคุณน้ำหวานค่ะเมื่อคืนน่ะแมวนอนไม่หลับเลยนะคะให้แมวไปซื้อโจ๊กใช่ไหมคะเดี๋ยวแมวไปซื้อให้นะคะไม่ต้องหรอกค่ะพี่แมวพี่แมวไปนอนพักผ่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเอาไปซื้อให้เองนะคะให้พี่แมวไปซื้อเดี๋ยวพี่แมวก็ซื้อถูกอีกขอบคุณมากนะคะคุณแมวแต่ถ้าจะให้แมวนอนหลับแมวคงไม่หลับหรอกค่ะเป็นห่วงคุณน้ำหวานแล้วเนี่ยพ่อแม่น้ำหวานเขารู้เรื่องลูกเขาแล้วหรือยัง
ยังติดต่อไม่ได้เลยครับแม่พ่อแม่น้ำหวานเขาไปปฏิบัติธรรมเลยครับเขาห้ามใช้โทรศัพท์พี่รักเลี้ยงถามจริงนะพี่รักไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่น้ำหวานป่วยเป็นโรคอะไรอ่ะเป็นผัวเมียกันแต่ไม่รู้ว่าเมียป่วยเป็นโรคอะไรเป็นไปได้ยังไงแกรู้หรือเปล่าเมื่อเช้าเนี่ยเมียแกท้องเสียจริงเหรอครับแม่เป็นไปได้ไงทำไมลิงไม่รู้เลยครับก็นั่นแหละแกยังไม่รู้เรื่องเมียแกเลยแล้วไปว่าพี่เขาว่าแต่น้ำหวานเขาจะรู้ตัวเขาไหมเนี่ยว่าเขาเป็นโรคนี้น้ำหวานน้ำหวานรักเองน้ำหวานรักน้ำหวานอยู่ที่ไหนล่ะคะหนูอยู่โรงพยาบาลลูกน้ำหวานน้ำหวานค่อยๆน้ำหวานค่อยๆนะใจเย็นค่อยๆจ้ะอยู่โรงพยาบาลเหรอคะแล้วน้ำหวานมาทำอะไรที่โรงพยาบาลนะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะรักน้ำหวานเป็นลมน้ำหวานเคยมีโรคประจำตัวอะไรมาก่อนหรือเปล่าทำไมรักถามน้ำหวานแบบนั้นนะคะหมอเขาบอกว่าน้ำหวานเนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมอาจารย์ถามปัญหาแมวค่ะมาฉลามบ้าบออะไรในโรงพยาบาลแมวควรว่าแมวบ่นให้คุณน้ำหวานหายเร็วๆแล้วแมวจะปล่อยปลาฉลามแล้วจู่ๆปลาฉลามมันก็หลุดมาจากถุงกัดขาแมวค่ะปล่อยปลาวัดไหนมีปลาฉลามใส่ถุงด้วยคุณน้ำหวานพูดเล่นหรอคะโจ๊กมาละค่ะดังแมวเอาไปเทสิพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานตื่นแล้วหรอคะพี่น้ำหวานเป็นไงบ้างคะเนี่ยดีขึ้นแล้วนะจ๊ะน้ำหวานต้องขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้เป็นห่วงขนาดนี้จริงๆแล้วไอ้โรคนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคะสงสัยต้องทำงานหนักแน่เลยพักผ่อนซะหน่อยเดี๋ยวก็คงหายดีครับเนาะเนาะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะตอนนี้ร่างกายน้ำหวานแข็งแรงดีค่ะอีกไม่กี่วันน้ำหวานก็กลับบ้านได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะแม่ก็ค่อยสบายใจหน่อยลูกหมดเคราะห์หมดโศกกันสักทีนะลูกนะขอบคุณค่ะแม่ไปหาลูกมาเอ้านางแมวโจ๊กล่ะคุณนายบอกว่าแมวไปเทแมวเทในถุงจักโครกแล้วค่ะฉันให้แกไปเทใส่ชามแมวก็ยังงงอยู่ว่าแมวเอาไปเททิ้งทำไมโอ๊ยตายแล้วแล้วแมวจะเบลอค่ะโอ๊ยรักเอ้ยแม่ว่าเห็นทีพวกเราเนี่ยคงจะต้องลงไปกินข้าวข้างล่างกันแล้วแหละคืนรอนางแมวเนี่ยนะวันนี้ทั้งวันคงไม่ได้กินข้าวกินปลากันแน่เลยนางแมวแกอยู่เฝ้าน้ำหวานให้ดีๆนะห้ามไปไหนฉันจะลงไปกินข้าวกันหน่อยอุ้ยนะคนนี้ลูกเดี๋ยวแม่มานะลูกนะหวานรักมานะครับจะหนีไปไหนนะโอ้ยคิดถึงจะแย่เราหนีไปรีบไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวมานะแมวดูแลคุณหวานดีๆนะค่ะแมวนั่งตรงนี้นะคะสั่งเลยนะคะอยากได้เลยนะคะเป็นหนักมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอตอนเด็กๆน้ำหวานเคยได้ยินพ่อกับแม่คุยกันนะคะว่าไอ้โรคที่น้ำหวานเป็นมันจะทำให้น้ำหวานมีอายุไม่ยืนยาวเหมือนคนอื่นๆตั้งแต่นั้นน้ำหวานก็พยายามดูแลตัวเองนะคะพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าน้ำหวานอยากมีครอบครัวน้ำหวานอยากมีอายุที่ยืนยาวเหมือนคนอื่นๆเขาเ
คงถึงเวลาที่น้ำหวานต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งคิดมากสิครับถ้าคิดในแง่ดีคุณสู้มาได้ขนาดนี้ต่อไปคุณอาจจะใช้ชีวิตอย่างปกติได้ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คุณต้องดูแลตัวเองให้มากอย่าให้อาการมันกำเริบขึ้นอีกมันจะทำให้แย่ลงค่ะขอตัวก่อนนะครับคุณหมอคะไม่มีทางรักษาหายเลยเหรอคะคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ครับว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาหายขาดดูแลร้านด้วยนะเพราะลูกค้าเขามาจองร้านเราเพื่อจะขอเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานอ่ะฉันรีบฉันไปก่อนนะเดี๋ยวคุณลิงครับอะไรอีกคือผมว่าเลื่อนลูกค้าไปวันอื่นไม่ได้หรอกครับคือวันนี้ผมอยากมาเยี่ยมคุณน้ำหวานนะครับแกไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปหรอกนะทำงานให้เสร็จแล้วค่อยตามไปแล้วก็ลูกค้าอยากทำอะไรเพิ่มเติมหรือสั่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ดูแลลูกค้าให้ดีด้วยเข้าใจเปล่าครับฉันรีบไปละคุณลิงครับอะไรอีกคือแม่รู้ป่งรู้ว่าคุณน้ำหวานเข้าโรงพยาบาลเลยฝากน้ำมนต์มาให้อ่ะครับมาเลยเข้านี่ครับผมอันนี้ไว้อาบอันนี้ไว้ดื่มครับนี่ขวดใหญ่ขนาดนี้จะอาบทั้งโรงพยาบาลเลยหรือไงนี่แกแบ่งใส่ขวดเล็กๆแล้วเอาไปให้เองแล้วกันนะฉันรีบไปรับแล้วฝากร้านด้วยล่ะครับจะแบ่งโอ่งเลยวะโอ้สวัสดีค่ะเชิญตามสบายนะคะพอดีวันนี้มีธุระนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวนิ่งขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอ๊ตแป๊บนึงนะเตรียมของที่ผมจะเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานหรือยังครับพี่โอ้ยนี่ครับเตรียมเรียบร้อยนะครับพอน้องโทรมาสั่งปุ๊บพี่ก็เตรียมไว้ปั๊บก็เลยว่าเค้กพร้อมแล้วแหวนแล้วครับแหวนนี่อันนี้เค้กอันนี้แหวนเดี๋ยวพี่จะเอาแหวนเนี่ยสอดเข้าไปในเค้กอ้าวไปเลยแอบมาก่อนเลยนี่แล้วก็พอแฟนน้องมานั่งพี่ก็จะแกล้งเอาเค้กไปเสิร์ฟแล้วพี่ก็จะเปิดเพลงสร้างบรรยากาศพอแฟนน้องตักเค้กเจอแหวนน้องก็ขอแต่งงานไปเลยได้ครับพี่ว่าแต่ผมจะพูดยังไงดีครับคือพูดอะไรก็ได้ครับคือเจอกันเมื่อไหร่รักกันยังไงมีความรู้สึกดีๆให้กันตอนไหนพูดไปเลยเต็มที่ครับเวลานั้นเป็นของน้องได้พี่โอเคนะโอเคครับช่วยๆขอไปครับนี่ได้จำงี้ขอบคุณค่ะเค้กได้แล้วค่ะมีครับผมขอบคุณค่ะน่ากินเนาะงั้นกินแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนมินขอโอ๊ตถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปไม่เอาไม่ต้องถ่ายแล้วจะกินแล้วเนี่ยน่ากินจังใหญ่ขอถ่ายก่อนไม่เอาเอามานี่ขอถ่ายก่อนเอามานี่น้องครับนี่ทำไมไม่ให้แฟนน้องตักเค้กอะถ้าตักเจอแหวนก็ขอทั้งงานเลยน้องผมไม่กล้าพี่แล้วชาตินี้ก็จะได้ไปเยี่ยมคุณน้องหวานไหมพี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องพี่จะช่วยน้องขอแฟนแต่งงานให้ได้ครับมาแล้วน้ำหวานมาแล้วลูกนี่น้ำหวานมาแล้วครับรักซื้อข้าวต้มมาฝากน้ำหวานด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าเจ้านี้เนี่ยเด็ดมากเลยน้ำหวานนี่รักแกะให้นะค่ะน้ำหวานเมื่อกี้ตอนขึ้นลิฟต์มารักอ่านโปรแกรมของโรงพยาบาลนะเขาบอกว่า
มีคลอดลูกในน้ำด้วยน้ำหวานถ้าเกิดว่าเรามีลูกด้วยกันเนี่ยน้ำหวานเนี่ยอยากลองคลอดลูกในน้ำดูบ้างไหมล่ะโอ้โหนี่พี่รักลูกคนหรือลูกขังคกเนี่ยคลอดในน้ำซะด้วย นี่ก่อนจะคุยเรื่องคลอดเนี่ยนะครับคุยเรื่องผลิตลูกก่อนไหมน้องวันจะโตเป็นสาวอยู่แล้วเนี่ยหยุดเลยฉันน่ะช้าแต่ชัวนี่คราวนี้นะถ้าเกิดว่าน้ำหวานออกจากโรงพยาบาลนะรับรองหัวปีท้ายปีเอาให้กินเถอะนี่น้ำหวานกินก็ต้มดีกว่ามาลักเป่าให้นะน้ำหวานน้ำหวานร้องไห้ทำไมครับน้ำหวานแค่รู้สึกว่าน้ำหวานเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยที่ได้แต่งงานกับรักรักก็เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลยที่ได้แต่งงานกับน้ำหวานรักค่ะน้ำหวานขอโทษนะคะที่น้ำหวานยังทำหน้าที่ภรรยาได้ไม่ดีพอเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้น้ำหวานเนี่ยจะใช้เวลากับรักให้มากกว่านี้น้ำหวานน้ำหวานอย่าคิดแบบนี้นะครับอดีตเนี่ยเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าต่อไปเนี้ยเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วไงน้ำหวานนะไม่เป็นไรอยากจะมาตรวจร่างกายไปค่ะไม่ต้องหรอกค่ะแม่คุณหมอมาตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวเหรอลูกคุณหมอมาตั้งแต่ตอนไหนคะทำไมแม่ไม่รู้เรื่องเลยแกจะรู้เรื่องได้ยังไงล่ะก็โมแต่นั่งหลับหัวจุ่มชักโครกอยู่สิพี่หมอนคะแล้วคุณหมอเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างอะคะคุณหมอก็บอกว่าน้ำหวานแข็งแรงดีค่ะอีกไม่กี่วันน้ำหวานก็กลับบ้านได้แล้วนะคะโอ้ยดีจังลูกดีจังรักเอ้ยถ้าอย่างนั้นรักกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีไหมลูกแล้วค่ำๆเนี่ยค่อยมาเฝ้าน้ำหวานต่อไปลูกไปครับแม่ไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวรักอยู่เป็นเพื่อนน้ำหวานก่อนดีกว่าครับเอลิงคือถ่ายละครบ่ายสามใช่ไหมฮะรีบไปดีเดี๋ยวสายโอ้โหจำได้ซะด้วยนะครับงั้นรักรบกวนแม่ฝากกิบเอกสารบนโต๊ะรักด้วยนะครับได้ได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวแอลพาน้องวันกลับเลยดีกว่านะคะถ้าน้องวันอยู่เดี๋ยวจะลองรบกวนพี่น้ำหวานทุกคนกลับบ้านกันไปให้หมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแม่จะดูแลคุณรักกับพี่น้ำหวานเองค่ะแกนั่นแหละกลับบ้านไปกับฉันอย่าอยู่ให้เป็นภาระเขาไปเลยไปรักแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาเสื้อผ้ามาให้ลูกเปลี่ยนด้วยนะลูกนะขอบคุณไป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 อุ้ยเดินห่างๆชัดเหม็นซั่วมาลูกมาครับปึ๊บปึ๊บน้ำหวานมีอะไรหรือเปล่าครับน้ำหวานก็แค่อยากอยู่ใกล้ๆรักอะค่ะน้ำหวานน้ำหวานไม่ต้องกลัวนะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตเลยรับสัญญานะน้ำหวานว่ารักจะดูแลน้ำหวานไปจนแก่จนเฒ่าเลยน้ำหวานเป็นอะไรครับน้ำหวานก็อยากจะอยู่กับรักไปจนแก่จนเฒ่าแต่ถ้าหากว่าอะไรน้ำหวานถ้าน้ำหวานอยู่ไม่ถึงล่ะคะทำไมน้ำหวานพูดแบบนี้ล่ะครับรัก
รับฟังน้ำหวานนะน้ำหวานมีความจริงบางอย่างที่ต้องบอกให้รักรู้น้ำหวานพยายามจะบอกอะไรรักเหรอโลกที่น้ำหวานเป็นอยู่ไม่มีทางรักษาหายคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นโรคแบบน้ำหวานมีอายุไม่ค่อยยืนหรอกล่ะน้ำหวานขอโทษขอโทษที่น้ำไม่ละต้องเจอเรื่องแบบนี้น้ำหวานขอโทษน้ำหวานขอโทษจริงหรอกน้ำหวานคิดแบบนี้นะน้ำหวานน้ำหวานรักอยู่ข้างๆแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อช่วยน้ำหวานให้ได้เลยน้ำหวานน้ำหวานไม่ต้องกลัวนะน้ำหวานจะต้องหายไม่มีใครช่วยน้ำหวานได้หรอกล่ะน้ำหวานจากรักไปเมื่อไหร่ก็ได้รักเข้าใจไหมไม่น้ำหวานรักไม่ยอมน้ำหวานน้ำหวานฟังรักนะรักจะไม่ยอมน้ำหวานน้ำหวานจะต้องหายรักจะไปคุยกับหมอเองน้ำหวานมันต้องไปหารักษาสิน้ำหวาน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 ผมว่านะชาตินี้ก็ไม่ได้ไปหรอกนี่นั่งเขินวนอยู่นั่นน่ะสวัสดีครับครับเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงยื้อให้ลูกค้าเองน้องมิกครับน้องมิกพี่ตะโกนหนึ่งวันแล้วหน่อยได้ไหมครับคือช่วยเล่นเพลงให้พี่ตะโกนสักเพลงได้ไหมครับคือตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเขาเหมาร้านเราเพื่อจะบอกรักแฟนเพื่อจะขอแฟนแต่งงานนะครับแต่ตั้งนานแล้วครับเขายังไม่กล้าบอกแฟนเขาสักทีพี่ตะโกนอยากได้เพลงเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้เขาบอกแฟนแต่งงานนะครับผมขอสักเพลงนะครับน้องมิกได้ครับพี่ตะโกนแล้วเล่นเพลงไหนครับเพลงที่เกี่ยวความรักครับเพลงอะไรดีพี่ดาวลูกไก่อ๋อชีวิตคิดทนายตบว่าใครหนอใครเลยคิดปัดเองพี่มันใช่เพลงความรักที่ไหนแล้วความรักระหว่างแม่กับลูกลูกเจ็ดตัวกระโดดเข้ากองไฟเลยแม่จ๋าแม่จ๋าพี่เราโอ้ยเอาเพลงนี้ครับเพลงฉันรักเธอของธนายังเออครับโอ้ไม่บอกลูกค้าเค้กได้แล้วครับเค้กได้แล้วครับเค้กครับครับผมขอบคุณครับโอ้โหวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยครับคือร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคือถ้ามีคู่รักเนี่ยมานั่งทานแล้วก็มานั่งสั่งเค้กที่ร้านเรานะครับร้านเราจะมีเพลงพิเศษมอบให้โอเคไหมครับผมโอเคครับพร้อมนะครับเป็นเพลงพิเศษที่มอบให้นะครับเต็มที่เลยครับพร้อมครับครับจะบอกเธอวันนี้เธอฟังหวังว่าไม่ช้าเกินไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมั่นใจวันนี้อากาศดีนะจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังหวังว่าไม่ช้าเกินไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมั่นใจวันนี้ไปดูหนังกันไหมดูหนังดูหนังโอ้ยโอ้ยลองร้องดูก่อนความจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังหวังว่าไม่ช้าเกินไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมั่นใจขอไปกดตังค์แป๊บนึงนะกดนี่วิ่งนี่น้องนี่น้องจะมีอะไรบอกแฟนน้องน้องก็บอกไปเลยนี่พี่อึดอัดมากเลยเนี่ยคือพูดเลยบอกไปเลยน้องนี่โอ๊ตจะบอกอะไรมีนะคะแฟนน้องจะขอน้องแต่งงานนะครับอ้าวพี่นี่ผมกำลังจะบอกด้วยตัวเองอยู่แล้วเชียวบอกตอนไหนก็น้องนั่งอึ่งอักอยู่นั่นนะพี่ก็เห็นแล้วพี่ก็อึดอัดนะน้องโอ้พี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมเลยนะถึงวันนี้ผมจะไม่กล้า
แต่วันหน้าผมก็ต้องบอกแล้วน้องจะบอกแฟนน้องตอนไหนฮะน้องจะบอกแฟนน้องตอนไหนชีวิตคนเรามันสั้นนะน้องจะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดูอย่างเจ้านายพี่ดิแต่งงานกับแฟนไม่ถึงปีตอนนี้แฟนนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลน้องมีอะไรอยากจะพูดอ่ะพูดไปเลยก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปถึงตอนนั้นนะเราพูดอะไรออกไปเขาอาจจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ได้จะขอมินแต่งงานเหรอแล้วมีจะแต่งกับโอ๊ตไหมล่ะแต่งดิมินขอบคุณนะมินประธานโทษครับสุ่มเฮานี่คือจะซึ่งกันอีกนานป่ะล่ะแยกย้ายกันเถอะแม่เก็บของไปเยี่ยมคุณลูกหลานกันดิช่วยเก็บเลยครับของนี่เฮ้ยเร็วรักเกิดอะไรขึ้นลูกพี่รักพี่น้ำหวานเป็นอะไรไหนบอกไม่ได้เป็นอะไรไงเฮ้ยจะนิ่งๆหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะแมวพี่แมวเป็นอะไรคะพี่แมวร้องไห้ทำไมอ่ะก็ทุกคนนะคะเดินเร็วแมวเดินตามไม่ทันแมวก็เลยเดินตามหมาตามไปตามมาเจอห้องดับจิตอีกแล้วโอ้ยพอแล้วมันไม่มีอะไรแล้วรักนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ดีน้ำหวานซุดอีกแล้วรักน้ำหวานเป็นอะไรกันแน่ทำไมไม่ดีขึ้นพี่ว่าย้ายโรงพยาบาลเถอะนะรักบอกแม่สิลูกยังมีอะไรเกี่ยวกับตัวน้ำหวานที่รักยังไม่เคยเล่าให้พวกเราฟังใช่ไหมน้ำหวานก็กลัวพวกเราทุกคนเป็นห่วงนะครับเขาก็เลยไม่ยอมบอกความจริงกับพวกเราความจริงอะไรรักจริงๆอาการน้ำหวานไม่ได้ดีขึ้นเลยอ่ะหมอก็บอกว่าโรคเนี้ยไม่มีทางรักษาหายได้ครับแล้วอาการจะกำเริบขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วถ้าเกิดน้ำหวานอาการกำเริบแล้วมันหนักกว่านี้อีกน้ำหวานอาจจะแม่แล้วจะทำยังไงดีมันยังไม่เกิดนะลูกนะมันยังไม่เกิดขึ้นลูกไม่เป็นไรขอทางหน่อยนะคะคุณพยาบาลครับภรรยาเป็นไงบ้างครับตอนนี้คนไข้หัวใจหยุดเต้นคุณหมอบางปั๊มหัวใจให้อยู่ค่ะขอตัวนะคะใจเย็นว้าวแม่ทำไมทำแบบนี้ว้าวโดกเคได้แล้วค่ะสั่งกาแฟแมวก็ว่าแล้วว่าทำไมคุณแห้งสั่งโดกเคตอนนี้นี่แมวตามหาตัวตลาดเลยนะคะเนี่ยแม่แจ็คประสาทหน่อยดีไหมสมองแกพังหมดแล้วเนี่ยหมอครับหมอครับน้ำหวานแกเป็นครับน้ำหมอน้ำหวานปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับใจเย็นๆนะครับคนจะเป็นจะตายจะใจเย็นยังไงเขาหมอเป็นหมอดีๆสิเขาเป็นหมอนะตอนนี้อาการคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับเราปั๊มหัวใจขึ้นมาตอนนี้เต้นเป็นปกติคุณป้าขอบคุณแล้วถ้าพวกเราจะเข้าไปเยี่ยมคนไข้ได้ไหมคะยังไม่ได้ครับถึงแม้ตอนนี้หัวใจจะเต้นเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีอาการแทรกซ้อนแล้วกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดีอาจจะทำให้ช็อกได้อีกครับคุณหมอจะปล่อยให้เป็นแบบนี้คุณหมอไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยนะครับต้องขอรอดูอาการนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้ามเนื้อหัวใจคนไข้เนี่ยบอบช้ำมากคุณหมอหมายถึงว่าคุณน้ำหวานกำลังนั่งเสียใจอยู่ในห้องเหรอคะแมวแกไปนั่งเลยเดี๋ยวป้าด้วยดอกแคร์เลยเนี่ยแมวผิดอะไรอะคุณเองแล้วบอบช้ำได้ยังไงครับคือก่อนหน้านี้กล้ามเนื้อหัวใจคนไข้เนี่ยบีบตัวไม่ค่อยดีหมอเลยให้ยากระตุ้นไปแต่เมื่อสักครู่เนี่ยหัวใจหยุดเต้นเราก็เลยต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยทำให้การทำงานหัวใจมันกลับมาเต้นเป็นปกติอีกครั้ง
จากนั้นก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบอบช้ำลงไปอีกแล้วอย่างนี้เราจะช่วยพี่น้ำหวานได้ยังไงอะคะหมอต้องขอรอดูก่อนนะครับเพราะตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นเราไม่อยากให้ยากระตุ้นหัวใจเพิ่มเกรงว่าคนไข้จะรับไม่ได้แล้วอาจจะช็อกได้อีกหมอครับไม่มีวิธีอื่นช่วยภรรยาผมเลยเหรอครับหมอมันเวรกรรมอะไรของน้ำหวานเนี่ยทำไมคนดีๆต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยหมอครับผมขอร้องแล้วนะครับหมอผมไม่พร้อมจะเสียภรรยาผมไปครับหมอหมอช่วยน้ำหวานให้ได้นะครับหมอผมกราบแล้วครับหมอผมกราบแล้วครับหมอจริงๆยังมีทางเลือกอีกวิธีหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าคนไข้พร้อมที่จะเสี่ยงหรือเปล่าวิธีไหนครับหมอไอ้ทีมบีมันจะมาเปลี่ยนพวกเราวะฉันอยากจะไปเยี่ยมคุณน้ำหวานใจจะขาดอยู่แล้วนะเว้ยเฮ้ยจะไปรู้เหรอพี่พี่โดนครับเมื่อกี้ลูกโป่งไปบนที่สารให้ตลาดมาให้คุณน้ำหวานหายครับว่าแต่ว่าแกไปบนอะไรวะลูกโป่งบอกว่าถ้าคุณน้ำหวานหายนะครับเรา3คนจะแก้ผ้าล้ำ7วัน7คืนเลยครับ7วันเลยเหรอโอ้โหไอ้ป้องฉันว่ามันน้อยไปนะเฮ้ยเฮ้ยสักเดือนหน่อยป้องเอาตอนนี้เลยไม่ต้องเดี๋ยวหมอครับที่หมอว่ามีวิธีนึงอะวิธีอะไรครับหมอหมอใช้วิธีอะไรก็ได้ค่ะขอให้น้องหายฉันยอมทุกอย่างค่ะคือตอนนี้เนี่ยหัวใจแกทำงานได้ไม่ดีอย่างมากนะครับวิธีการสุดท้ายซึ่งจะนำเสนอได้แล้วมีให้เลือกเนี่ยคือการเปลี่ยนหัวใจถึงขนาดต้องเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับตอนนี้กล้ามเนื้อหัวใจคนไข้บอบช้ำมากนะครับอยู่ได้โดยเพราะยากระตุ้นเท่านั้นจริงๆวิธีการผ่าตัดหัวใจมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยต้องรอผู้บริจาคหัวใจทั้งก้อนซึ่งอันนี้ต้องมานั่งลุ้นกันอีกว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยเข้ากันไหมกรุ๊ปของเนื้อเยื่อเข้ากันหรือเปล่าผลข้างเคียงก็ค่อนข้างจะมากอีกอย่างนึงเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าเราหาผู้บริจาคได้ค่อนข้างจะยากแล้วอีกวิธีครับหมออีกวิธีเป็นการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมทั้งก้อนนะครับข้อดีคือไม่ต้องหาผู้บริจาคการผ่าตัดก็ค่อนข้างยากผลข้างเคียงก็พอมีบ้างแต่ปัญหาสำคัญเนี่ยอยู่ที่เรื่องราคาค่าใช้จ่ายหมอคะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะก็เป็นหลักล้านนะครับหลักล้านเป็นหัวชีวิตเมียต้องครอบครัวได้อีกอุ๊ยขอโทษค่ะการผ่าตัดทั้ง2อย่างเนี่ยครับเป็นวิธีการรักษาสุดท้ายแล้วแต่ว่าแต่ละอย่างก็จะมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปัญหาไม่มากก็น้อยลองค่อยๆพิจารณาดูนะครับขอตัวก่อนนะครับI'm not afraid to die.
เหนื่อยนักให้มาพักใจจะคอยพันแผลจะคอยป้อนยาจะคอยรักษาอาการเจ็บให้ที่ตรงนี้ยังมีรักให้มาพักใจลา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 ฮ่าฮ่าเรื่องนี้ไปด้วยกันน้องหวานไม่ต้องกลัวนะรักจะไม่ยอมให้น้องหวานจากไปไหนรักจะทำทุกอย่างให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องฉันจะทำทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทางหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียวไม่ตรวจร่างกายคุณน้ำหวานไม่ตรวจร่างกายหรอกโอ้โหคุณน้ำหวานคุณน้ำฮะคุณน้ำหวานไปตรวจร่างกายหรอคะอุ้ยเสียใจคลีเลยเราขอโทษค่ะแล้วอาการน้ำหวานเป็นยังไงบ้างลูกเมื่อคืนความดันต่ำนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดีหมอก็เลยฉีดยากระตุ้นหัวใจให้อีกครั้งนึงครับนี่ไงบ้างอ่ะอ๋อคุณแล้วบอกไปทำงานมาทำไมเนี่ยก็กำลังจะไปทำงานไอ้ลิงไม่สบายซะก่อนก็เลยพามาหาหมอที่นี่ไงอ้าวไอ้ลิงเป็นอะไรเป็นแบบนี้หมอบอกลิงเครียดนะครับก็เลยปากเปรี้ยวอยากกินของเปรี้ยวปากเปรี้ยวโอ้อยากไปเที่ยวปากเปรี้ยวก็ปวดเปรี้ยวโอ้ยไอ้ลิงบอกว่าปากเปรี้ยวไอ้นี่ก็หูไม่ดีฉันขอโทษด้วยนะ
ที่เอาเรื่องเครียดมาให้แกจนแกปากเบี้ยวแบบนี้โอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่รักหมอหมอลิงพักผ่อนเดี๋ยวหายพี่รักเถอะพักผ่อนบ้างจะไม่สบายไปอีกคนนึงก่อนที่จะห่วงคนอื่นเนี่ยห่วงตัวเองก่อนไหมจะเบี้ยวทั้งหน้าแล้วแกเนี่ยทุกคนครับรักเป็นเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยครับรักคิดว่ารักใจน้ำหวานผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจครับแกแน่ใจแล้วเหรอรักเปลี่ยนหัวใจไม่ได้เปลี่ยนเกงในจะได้เปลี่ยนง่ายๆเนี่ยนี่มันทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้น้ำหวานก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับพี่แฮงรักไม่อยากอยู่เฉยๆด้วยที่ไม่ทำอะไรเลยนี่ครับพี่แฮงรักหาข้อมูลมาแล้วนะครับเคยมีคนผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมแล้วตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้รักก็เลยคิดว่าอยากใช้น้ำหวานผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมนะครับรักแต่หมอบอกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมเนี่ยต้องใช้เงินตั้งหลายล้านไม่ใช่หรอรักพอมีเงินเก็บอยู่บ้างครับพี่รินรักก็คิดว่ารักจะขายบ้านด้วยครับนี่บ้านหลังนั้นเป็นเรือนหอของแกกับน้ำหวานนะใช่ครับพี่ดินบ้านหลังนั้นเนี่ยรักซื้อมาเพื่ออยู่กับน้ำหวานถ้าไม่มีน้ำหวานบ้านหลังนั้นก็ไม่มีค่ากับรักหรอกครับแม่ว่ารักไม่ต้องขายบ้านของรักหรอกนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปเอาที่ที่เชียงใหม่ของแม่น่ะขายให้ลูกเองพี่พอมีเงินเก็บอยู่บ้างนะเดี๋ยวพี่จะช่วยรักอีกแรงนึงนะดีพี่รักแล้วถ้าเกิดข่าวเหลืออะไรเนี่ยบอกลืมได้นะเดี๋ยวลืมช่วยออกฮะไอเลี้ยงลูกกอกเหรอคะโอ้ยนี่ไอ้นี่ก็พูดไม่ชัดขยันพูดจริงๆอ้าวสวยนี่แปลไม่ถูกขยันแปลจริงฉันว่าแกสองคนเลิกคุยได้แล้วเออเลิกคุยกันเลยนี่ว่าใจเย็นก่อนดีกว่าครับไอ้รักก่อนที่แกตัดสินใจอะไรฉันว่าแกถามน้ำหวานก่อนดีกว่าว่าเขาอยากผ่าหรือเปล่าแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าคนผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมเนี่ยเขาอาจจะรอดชีวิตมาได้แต่ชีวิตเขาลำบากขึ้นนะแล้วชีวิตแกน้ำหวานก็จะเปลี่ยนไปด้วยรักไม่รู้หรอกครับพอหลังจากผ่าตัดชีวิตรักกับน้ำหวานจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนจะต้องลำบากมากขึ้นอีกแค่ไหนแต่ถ้ามันทำให้น้ำหวานมีชีวิตอยู่ต่อไปได้รักก็ยอมครับไม่ต้องห่วงนะลูกแม่จะช่วยดูแลน้ำหวานและเราทุกๆคนก็จะช่วยดูแลน้ำหวานไปด้วยกันขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณทุกคนมากนะครับช่วยกันนะเรื่องแง่ๆเกิดพี่น้ำหวานด้วยอ่ะยิ่งสงสารพี่รักกับพี่น้ำหวานยังเลยอ่ะนี่ไอ้รักกับน้ำหวานฉันก็สงสารนะแต่ตอนนี้ฉันสงสารแกมากกว่าเท่าไหร่จะหายเบี้ยววะทีไหนลิงวันนี้สงสารจริงๆนี่นี่แกเพิ่งพูดเลยเก็บปลาไปกินข้าวดีกว่าเห็นแล้วทุเรศตายจริงๆเลยแฮงคะพี่น้ำหวานเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ย้ายไปอยู่ห้องพักแล้วแต่ว่ายังดูอ่อนเพลียอยู่เมื่อวานแอลโทรหาป้านะคะป๋าเขารู้จักกับหมอหัวใจที่เก่งมากที่อเมริกาเดี๋ยวยังไงเราให้พี่น้ำหวานไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมที่นั่นดีไหมคะอย่าเพิ่งพูดเรื่องรักษาที่อเมริกาเลยพูดเรื่องที่จะทำไงให้น้ำหวานยอมรักษาก่อนดีกว่าถ้าน้าเป็นน้ำหวานแล้วต้องเอาเงินที่เก็บตลอดชีวิตของครอบครัวมารักษาเงี้ยนะแล้วไหนจะต้องมีความเสี่ยงอีกแล้วไหนจะต้องดูแลไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นน้าเนี่ยน้าไม่อยากเป็นภาระหรอกนะไม่ใช่คิดไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นแอลอะแอลทำไหมล่ะมีอะไรมาเยอะแยะจังอ๋อคุณลิงอยากกินหมูย่างเมืองตังเหรอครับมีอะไรมาเยอะแยะจังอ๋ออยากจะดูการ์ตูนชีพจังมีอะไรมาเยอะแยะจังไม่บอกอยากจะเป็นแฟนกับลีน่าจังโอ้ยโอ้ไม่พูดแล้วพูดจนเมื่อยเหงื่อไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยผมล้อเล่นนะครับคุณลิงผมรู้ตั้งแต่คำแรกนะครับแต่อยากให้คุณลิงเนี่ยพูดเยอะๆผมจะได้หายไวๆนะครับจังแฮงโทรตามให้มาหาที่นี่มีอะไรเพื่อนเฮ้ยโจ๊กนั่งก่อนนั่งก่อนฉันมีเรื่องปรึกษาแกหน่อยอ่ะ
ือแกรู้เรื่องโรคของน้ำหวานที่เป็นแล้วใช่ไหมหูนี่อาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอ่ะฉันเลยอยากให้แกช่วยหน่อยเอาดิแกจะให้ช่วยอะไรแกช่วยหาหัวใจให้น้ำหวานหน่อยได้ไหมเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยหัวใจคนนะเว้ยไม่ใช่หัวใจหมูที่หาซื้อง่ายๆตามท้องตลาดฉันช่วยแกไม่ได้หรอกยังไงแกต้องรอคิวเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้น้ำหวานอาการไม่ดีเลยนะไม่รอไม่ได้วะจะให้ฉันทำไงอ่ะไปรัดคิวเหรอแล้วเอาหัวใจของคนอื่นมาให้น้ำหวานเนี่ยเหรอแกไม่นึกถึงคนอื่นที่เขารออยู่ก่อนวะบางคนเขารอเป็นปีๆนะแกหาวิธีที่ไม่ต้องรอไม่ได้วะแกเป็นหมอนะแกช่วยฉันหน่อยนะไอ้โจ๊กไม่ใช่ไม่อยากช่วยแต่ถ้าฉันช่วยแกไปแล้วถ้าคนอื่นเขารู้เข้าอ่ะเขาไม่ได้แห่กันมาขอให้ฉันช่วยต่อเหรอแล้วฉันจะทำยังไงแต่น้ำหวานกำลังจะตายนะเว้ยแกไม่สงสารในรักเหรอเอานะแกใจเย็นก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะฉันไม่คุยกับแกแกไม่ใช่เพื่อนฉันไปเลยกลับบ้านไปเลยไอ้สารละไว้คุยกันไอ้สารละเพื่อนเฮ้ยแดงคะแล้วถ้าหมอโจ๊กไม่ช่วยพี่น้ำหวานจะทำยังไงอะคะน้าไม่ยอมหรอกยังไงนะต้องหาวิธีให้หมอโจ๊กช่วยให้ไดแม่คะแม่ไม่นอนบ้างแล้วคะแม่แม่ต้องพักผ่อนมานะคะแม่เดี๋ยวสุขภาพแม่จะแย่นะคะโอ้ขอบใจลูกที่เป็นห่วงแต่แกน่ะกรนดังเสียงอย่างกระเรือหางยาวแถมยังสับประงกโขกฉันโป๊กโป๊กอย่างเงี้ยฉันจะนอนได้ยังไงยะปั่นแก้วช่วงนี้พี่ฝากปั่นแก้วดูแลออฟฟิศไปก่อนนะแล้วก็พี่ฝากขอโทษลูกค้าด้วยที่พี่เข้าประชุมเองไม่ได้อ่ะขอบใจมากแค่นี้ก่อนนะน้ำหวานตื่นแล้วเหรอครับน้ำหวานค่อยๆนะค่อยๆนะนั่งก่อนได้ไหมครับราคาแล้วกลับไปทำงานเถอะมันนั่งเฝ้าน้ำหวานอยู่แบบนี้เสียเวลาเปล่าเสียเวลาอะไรน้ำหวานก็น้ำหวานปวดอยู่แบบนี้ใจรักไปทำงานได้ยังไงครับน้ำหวานขอโทษนะคะที่ทำให้รักต้องเดือดร้อนอย่าคิดมากรู้ไหมคิดมากหน้าเหี่ยวนะรักเอาสมุดบัญชีมาทำอะไรนะคะไม่มีไรน้ำหวานรักเอามาดูเล่นเนี่ยรู้ว่าตอนนี้มันรวยแค่ไหนแล้วเออนี่น้ำหวานรักมีข่าวดีจะบอกตอนนี้รักมีวิธีรักษาน้ำหวานแล้วนะวิธีรักษาไอ้โรคที่น้ำหวานเป็นมันมีวิธีรักษาหายขาดได้ด้วยเหรอคะมีสิน้ำหวานก็นี่ไงรักจะมาบอกน้ำหวานว่าอยากใช้น้ำหวานเนี่ยเซ็นยินยอมในการรักษาน้ำหวานน้ำหวานต้องสู้นะครับรักเชื่อว่าน้ำหวานต้องหายแน่นอนนักมั่นใจรักษาด้วยวิธีอะไรล่ะคะผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจครับน้ำหวานนี่น้ำหวานวิธีนี้รักค้นดูข้อมูลแล้วนะน้ำหวานเคยมีคนรักษาด้วยวิธีนี้แล้วเขาก็หายด้วยนะน้ำหวานมันจะหายได้จริงๆเหรอรักหายได้สิลูกแม่มั่นใจนะยังไงยังไงเนี่ยน้ำหวานต้องหายดูแม่สิลูกขนาดแม่เป็นมะเร็งนะแม่ยังสู้จนแม่หายแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวน้ำหวานเองอะน้ำหวานจะต้องมีกำลังใจด้วยลูกแล้วถ้าผ่าแล้วไม่หายล่ะคะแม่น้ำหวานน้ำหวานต้องหายแน่นอนพี่เชื่อเลยนะเพราะหมอบอกว่าค่าผ่าตัดมันแพงมากยังไงก็หายถ้าไม่หายพี่ด่าหมอให้เลย ค่าผ่าตัดมันแพงมากเลยเหรอคะว่าไงคะล่ะค่าผ่าตัดมันแพงมากเลยเหรอคะพอจ่ายไหวจ้ะ
นี่ลืมไปแล้วเหรอว่าสามีน้ำหวานน่ะรวยนะแม่สวัสดีครับสวัสดีไอ้รักไอ้รักเตือบอกว่าให้แกยืม3ล้านเอาไว้รักษาน้ำหวานเป็นไรครับอึ้งหมดไม่ดีใจเหรอครับเรื่องดีๆคนจะดีใจกันสิครับตุ้ยตุ้ยฮะพลาดไปแล้วค่ารักษามันเท่าไหร่คะรักก็หลักล้านนะน้ำหวานแต่น้ำหวานไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเราต้องหาเงินมารักษาน้ำหวานให้ได้น้ำหวานขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนแบบนี้อุ้ยคุณน้ำหวานคะเดือดลงเดือดร้อนอะไรกันคะนี่ถ้าไม่มีจริงๆนะคะคุณน้ำหวานคุณลักก็จะขายเรือนหอเลยนะคะคุณนายก็จะขายที่ที่เชียงใหม่ส่วนคุณลิงก็จะยืมป้อตามาให้แค่นี้ก็มีเงินรักษาคุณน้ำหวานแล้วนะคะนะคะน้องแมวน้องแมวแมวก็โดนหรอเราต้องไม่ขายบ้านคุณแม่ก็ต้องไม่ขายที่นะคะน้ำหวานตัดสินใจแล้วค่ะน้ำหวานจะไม่ผ่าตัดทำไมน้ำหวานถึงไม่ยอมผ่าตัดนะครับนี่เป็นวิธีเดียวนะน้ำหวานที่จะรักษาน้ำหวานให้หายจากโรคนี้ได้อะน้ำหวานน้ำหวานเชื่อพี่นะน้ำหวานผ่าตัดเถอะนะพวกเราทุกคนน่ะยินดีที่จะช่วยน้ำหวานนะขอเพียงแค่น้ำหวานหายก็พอแล้วมันไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยนะคะพี่ลินเสียเงินเท่าไหร่รักก็ยอมครับขอน้ำหวานหายก็พอแต่มันไม่มีอะไรการันตี 100% เลยนะรักว่าผ่าตัดแล้วมันจะหายถ้าผ่าตัดแล้วน้ำหวานตายอ่ะความลำบากของทุกคนมันไม่ต้องสูญเปล่าหรอคะน้ำหวานจะให้รักทำยังไงอ่ะครับให้รักอยู่เฉยๆดูน้ำหวานเป็นแบบนี้เหรอน้ำหวานชีวิตคนเรามันต้องมีความหวังสิครับใช่แล้วชีวิตคนเรามันต้องมีความหวังแต่บางทีมันต้องหัดยอมรับความเป็นจริงบ้างไงรักยอมรับความเป็นจริงบ้างว่าน้ำหวานไม่หายน้ำหวานเป็นแบบนี้ไม่น้ำหวานรักไม่ยอมทั้งที่เรารู้ว่ามีวิธีรักษาน้ำหวานน่ะทำไมน้ำหวานไม่สู้ล่ะครับสู้เพื่ออะไรอ่ะสู้เพื่อเห็นทุกคนลำบากแบบนี้เหรอแค่นี้น้ำหวานก็สมเพชชีวิตตัวเองจะแย่อยู่แล้วอ่ะถ้าให้น้ำหวานต้องทนมีชีวิตอยู่แบบนี้นะน้ำหวานตายไปเลยดีกว่าทำไมน้ำหวานพูดแบบนี้ก็ไหนเราสัญญากันแล้วไงน้ำหวานเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอ่ะพอได้แล้วลูกพอถ้าพูดกันแรงอย่างนี้เดี๋ยวอาการของน้ำหวานจะแย่ลงนะลูกนะพอเถอะลูกพอน้ำหวานแม่ขอลูกแม่ขอร้องนะลูกอย่าคิดมากนะลูกนะอย่าคิดมากเอาไว้ให้เราเนี่ยอารมณ์เย็นลงกว่านี้เราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อมันก็ได้นะลูกนะนะคุณตุ้ยคะคุณตุ้ยไม่คิดจะไปช่วยพูดอะไรหน่อยหรอคะไม่ใช่ให้พูดอ่ะอย่าให้แม่พูดเลยค่ะแม่เป็นแค่ขี้ข้าแต่กลัวเขาด่าแค่นั้นสิทุกคนครับมีทำสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวทุกคนลองชิมกันหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าโอเคแล้วมีจะไปขายนะครับได้ครับชิมหน่อยเผ็ดน้ำโอ้โหลิงนี่ด
ูสภาพเหมือนเขื่อนแตกเนี่ยใช่แล้วไอ้เห็นแล้วอยากเที่ยวน้ำตกมากเลยอะไรของแกเนี่ยเอ้มิกเพราะว่ารสชาติก็ดีนะแต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงอะลูกนี่ครับเดี๋ยวลดน้ำปลาลงมาโอ้กำลังกินเลยเอ้าโจ๊กมาเหรอนั่งก่อนดิหืมเมื่อกี้ไล่ฉันยังกับหมูยังกับหมาตอนนี้โทรตามให้กลับมาใหม่นี่เราหายโกรธกันแล้วเหรอเพื่อนโอ้ทำไมพูดงี้วะฉันขอโทษคือว่าฉันเข้าใจนะตอนนั้นฉันพูดแรงไปหน่อยอะแต่ว่าตอนนั้นฉันห่วงน้ำหวานนะเออฉันน่ะรู้แกเป็นห่วงน้ำหวานแต่แกก็ต้องเข้าใจฉันด้วยนะว่าฉันน่ะเป็นหมอให้ฉันไปรัดคิวให้อะฉันทำไม่ได้จริงฉันเข้าใจฉันถึงได้โทรตามแกมานี่ไงนี่ฉันอยากจะเลี้ยงเล่าแกเป็นการขอโทษอะเอาสิไปแก้เครียดกันหน่อยเดี๋ยวฉันไปนั่งกินเป็นเพื่อนป่ะเออเฮ้ยนี่เดี๋ยวแกไปรอในรถก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันตามไปโอเคแน่ใจนะว่าทีได้ผลนะแน่ใจนะว่าทีนี้ได้ผลนะโอ้โหไอ้นี่ปากเบี้ยวยังขยันพูดอีกนะฉันมั่นใจสิวะนี่ฉันรู้ใจหมอโจ๊กดีวันนี้ฉันจะมอมเล่ามันตอนเมาแล้วเดี๋ยวมันจะพูดฉันมั่นใจนะมันจะต้องหาวิธีหาหัวใจให้น้ำหวานได้เดี๋ยวโอ้โหทำไมมันเมาอย่างนี้เนี่ยคุณแหงครับไหนบอกจะมอมเล่าหมอโจ๊กอะทำไมกลับมาเมาเลขเนี่ยครับก็นั่นเด็กไอ้โจ๊กทำไมแกไม่เมาเลยวันนี้ไม่เมาได้ไงอะฉันกินแต่น้ำเปล่าฉันรู้นะแกพยายามจะมอมเล่าฉันนี่แกจะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรให้แฮงไอ้โจ๊กขอร้องละแกช่วยหาหัวใจให้น้ำหวานทีนะฉันว่าอะไรโจ๊กฉันว่าอะไรโจ๊กแล้วฉันขอร้องนี่แกต้องช่วยยังไงโจ๊กนะแกไม่เห็นแกฉันเนี่ยแกก็เห็นแกน้ำหวานไก่รักหน่อยเถอะแกฟังภาษาคนไม่ออกหรือไงล่ะฉันบอกไปแล้วว่าฉันบอกไม่ได้โอ้ยนี่ฉันไม่ได้แกไปขอหัวใจแกแค่บอกฉันมาเดี๋ยวฉันไปคุยเองถ้าฉันบอกไปแกก็จะไปตามตื้อเขาถือว่าคุกคามเลยนะเพื่อนฉันสัญญาฉันไม่คุกคามเขาแกบอกฉันมาว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวฉันไปคุยเขาเองถ้าเขาไม่ยอมฉันก็จะไม่ตื้อเขาแกแค่บอกฉันมาเท่านั้นเองได้ไหมโจ๊กนะคะหมอโจ๊กช่วยพี่น้ำหวานหน่อยนะคะถ้ายิ่งปล่อยไว้นานน่ะมันยิ่งอันตรายนะคะจบทุกที่ต้องหวานด้วยนะครับยิ้มขี้จะปากเบี้ยวแล้วเนี่ยหมอโจ๊กครับคือช่วยหน่อยนะครับผมถ้าเกิดหมอโจ๊กไม่ช่วยเนี่ยผมจะกอดหาหมอโจ๊กไม่ให้ไปไหนเลยนะครับจะทำคลอดผมเลยเนี่ยโจ๊กแกฟังใช่ดีนะรักกับน้ำหวานเนี่ยแต่งงานไม่ถึงปีเขากำลังสร้างครอบครัวกันแล้วจู่ๆน้ำหวานก็มาเป็นแบบเนี้ยฉันเข้าใจแกทำใจลำบากนะแต่ถ้าคนในครอบครัวแกมาเป็นแบบน้ำหวานแล้วนะแกก็ต้องทำแบบฉันเนี่ยแหละพ่อครับเขาจะไม่ช่วยตรงที่คุณพ่อไปแช่งคนในครอบครัวเขาเนี่ยโจ๊กฉันขอร้องละช่วยด้วยนะไอ้โจ๊กช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันด้วยเอางี้เดี๋ยวฉันจะไปลองหาดูแล้วกันจริงเหรอขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากขอบใจมากคุณน้ำหวานในใจแข็งจริงเลยนะคะไม่ยอมผ่าตัดเพราะกลัวคนอื่นจะเดือดร้อนแมวอยากช่วยคุณน้ำหวานจริงๆเลยค่ะถ้างั้นน่ะแกก็บริจาคหัวใจน้ำหวานก็สิงั้นแมวก็ตายสิคะแต่ว่าไปนะครับพูดถึงก็สงสารนักเหมือนกันนะดูเลยครับตั้งแต่รู้จักกันมานะไม่เคยเห็นนักกับซีเรียสขนาดนี้มาก่อนเลยตอนที่ทะเลาะกับน้ำหวานเมื่อกี้เห็นไหมครับ
ซีเรียสซะโกรธซะหน้าดำเลยไหมน่ะตุ๋ยเอ้ยก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะลูกต่างคนก็ต่างความคิดเดี๋ยวพอเขาอารมณ์เย็นลงเขาก็คงจะหันหน้ามาคุยกันดีๆแล้วแต่ว่าตอนนี้แม่จะทนไม่ไหวแล้วอ้าวไม่เป็นไรครับแม่หิวข้าวท้องร้องจกๆเลยลูกเอ้ยพาแม่ไปกินข้าวหน่อยเถอะนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รีบขึ้นมาก่อนที่สองคนนี่เขาจะตื่นเดี๋ยวตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกผมไม่อยากจะบอกคุณแม่ครับผมไม่หิวนะทะเลาะกันแต่ผมไม่กล้าพูดจังเลยเดี๋ยวแกส่งที่บ้านนะจะเอาเสื้อผ้ามานอนเป็นเพื่อนรักอย่าเลยค่ะคุณลินคุณลินนอนกลุ่มเสียงดังคนอื่นก็ไม่ได้นอนพอดีอีกแล้วนะน้องแมวเลยประตูก่อนนั่นล่ะน้ำหวานน้ำหวานอยู่ห้องน้ำหรือเปล่าครับน้ำหวานมีอะไรเปล่าคะคุณพยาบาลครับแรกผมหายไปจากห้องครับคุณพยาบาลเห็นเดินไปข้างนอกหรือเปล่าครับไม่เห็นค่ะแต่น่าจะออกไปเดินเล่นนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงค่ะช่วยกันตามหาหน่อยนะครับเป็นโรคหัวใจครับคุณพยาบาลเกิดเป็นอะไรข้างนอกขึ้นมาแล้วอันตรายครับคุณเป็นญาติคนป่วยห้องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีคนเห็นเขาเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าครับน้ำหวานถ้าขอร้องน้ำหวานน้ำหวานจำเป็นต้องทำเพราะถ้าน้ำหวานไม่ทำทุกคนก็ต้องเดือดร้อนเพราะน้ำหวานกันหมดไม่มีใครเดือดร้อนเลยนะน้ำหวานขอบคุณมากนะคะรักที่รักทำทุกอย่างเพื่อน้ำหวานแต่น้ำหวานทำใจไม่ได้จริงๆน้ำหวานทนอยู่เป็นภาระของทุกคนแบบนี้ไม่ได้น้ำหวานไม่อยากให้รักต้องลำบากไม่อยากให้รักต้องมาเหนื่อยดูแลคนป่วยแบบน้ำหวานถึงแม้ว่าเราสองคนจะมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่นานแต่น้ำหวานมีความสุขมากนะคะน้ำหวานจะจำเรื่องดีๆของเราเอาไว้น้ำ
หวานรักๆนะคะทำไมน้ำหวานถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้น้ำหวานน้ำหวานบอกว่ารักแล้วแต่น้ำหวานคิดจะทิ้งรักไปแบบนี้เหรอรักทำผิดอะไรเหรอน้ำหวานน้ำหวานถึงไม่อยากอยู่กับรักมันไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่เพราะว่าน้ำหวานไม่อยากอยู่กับรักที่น้ำหวานตัดสินใจทำแบบนี้เพราะน้ำหวานไม่อยากให้รักเสียเวลาทั้งชีวิตกับน้ำหวานจริงน้ำหวานก่อนนั่นแหละอย่านะน้ำหวานน้ำหวานคุณชายลิซ่าคะลงมาคุยข้างล่างก่อนค่ะน้ำหวานอย่าคุณชายลิซ่าน้ำหวานอย่าเพิ่งโดดพี่มีข่าวดีมาบอกไอ้หมอโจ้มันหาคนบริจาคหัวใจได้แล้วพรุ่งนี้มันจะพาเราไปเจอไอ้น้ำหวานทุกคนทำเพื่อน้ำหวานขนาดนี้น้ำหวานจะยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้จริงๆเหรอขอร้องนะน้ำหวานทำเพื่อรักสักครั้งได้ไหมน้ำหวานกับรักในน้ำหวานหมอก็ทำแบบนี้นะเฮ้ยขอให้หมอโจ้เนี่ยหาหัวใจคุณน้ำหวานได้ทีเถอะวะลูกโป่งได้หัวใจแล้วครับคุณหมอหาหัวใจคุณน้ำหวานได้แล้วเหรอแม่ลูกโป่งส่งหัวใจคุกกี้รันมาให้อ่ะครับโอ้โหเนี่ยแมวนี่คนยิ่งเครียดอยู่ไอ้นี่หัวใจร้านมายังเล่นคุกกี้รันอีกเหรอไม่ดูเวลาเวลาหลังเล่นเกมมูแล้วนะสนุกดีโอ้โหต้องหาเพื่อนเอ้ยนี่แกสองคนไม่ได้ล็อกร้านเหรอโหพี่ตอนที่พี่ไปรับคุณแฮงนี่ร้านเหล้าพี่ไม่ได้ล็อกร้านเหรอครับอ้าวลูกโป่งนึกว่าคัตเตอร์เป็นคนล็อกอ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะจะมาไล่ควายกันเรื่องอ้าวอ้าวอยู่นั่นน่ะไปไปดูของในร้านดิเฮ้ยไอ้โป่งใช้ของเฮ้ยไอ้คัตเตอร์ใช้ของได้ๆตรงนี้ครบเฮ้ยไอ้โป่งของครบป่ะครบครับไอ้คัตเตอร์ของครบป่ะตรงนี้ครบครบนี่โชคดีด้วยที่แคชเชียร์ยังอยู่เนี่ยแคชเชียร์ยังอยู่แล้วเงินอยู่ไหมครับยังอยู่ไปเบิร์ดแล้วจะไปเบิร์ดแล้วทำไงดีวะเนี่ยกูเรียนเอาเราตายแน่เลยโป้งกูอยู่กล้องจอนปิดไอ้กระต่อไปแจ้งความมาทั้งไอ้ดูของเรียบร้อยเลยโป้งโป้งโป้งโรงพักกันทั้งหมดโรงพักบ้านป้ามอยู่หลังร้านเลยโอ้ยดาแมวอุ้ยแกดึงนิ้วฉันแรงขนาดนี้เอามีดมาฟันนิ้วฉันทิ้งเลยดีกว่าไหมค่ะจะไปหามีดก่อนนะคะดักคนนี้มาช็อตเราเล่นค่ะให้มันแรงนักสิไงลูกไปส่งพ่อแม่น้ำหวานมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกครับแม่น่าสงสารนะคะพ่อกับแม่ของคุณน้ำหวานอ่ะเมื่อเช้าก็มาเยี่ยมคุณน้ำหวานนะคะเขากอดกันร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะแมวเห็นนี่แมวก็ร้องไห้ตามไปด้วยอ่ะฉันรู้นะว่าแกน่ะสงสารแต่การที่แกเข้าไปกอดพ่อน้ำหวานคุณแน่นซะขนาดนั้นน่ะใครเห็นเขาก็นึกว่าแกเป็นเมียน้อยเอานะ
อุ้ยก็แม่ของหลานนี่ก็คุณนายทุกคนคะลินเอาอาหารมาให้แล้วค่ะอ้าวน้ำหวานละลักน้ำหวานไปไหนน้ำหวานไปไหนละอย่าบอกน้ำหวานหายไปอีกแล้วนะเนี่ยน้ำหวานไปตรวจร่างกายครับพี่ลินแอลกับลิงก์ไปเป็นเพื่อนนะครับเฮ้ยโล่งใจนึกว่าน้ำหวานจะคิดสั้นอีกว่าไปแล้วเวลาเนี่ยนะสภาพจิตใจน้ำหวานเขาไม่ค่อยจะดีนะพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดนะคุณนายไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวแมวจะดูแลคุณน้ำหวานเองค่ะโอ้โหไม่ต้องเลยแกน่ะใช้ให้มาเฝ้าทีไรเห็นหลับตลอดทำไงได้ล่ะคะคุณนายแมวแพ้กลิ่นโรงพยาบาลค่ะได้กลิ่นทีไรนะคะห่วงทุกทีเลยเออว่าแต่ลินเอาอะไรมาลูกเอาสายชาแม่หน่อยแม่หิวละแม่หิวแล้วคะนี่แม่ขาถ้าแม่หิววันนี้แม่ต้องกินเยอะๆนะคะเพราะวันนี้ลินทำเองค่ะแม่ลินทำนี่นะคะข้าวต้มทะเลค่ะแม่ขืนกินเข้าไปนะต้องแอดมิดกันทั้งบ้านเลยนะเนี่ยคุณนายคะเราลองให้โอกาสคุณลินหน่อยไหมคะฝีมือก็อาจจะพัฒนาคุณแล้วก็ได้ค่ะมาแล้วค่ะดูสิคะหน้าตาน่ากินไหมคะแม่โอ้หน้าตาดีนะคะเนี่ยแต่อย่างนั้นเดี๋ยวแมวกอดเจียตละแตนทุกคนเองค่ะเอาไปเลยแมวกินนะคะจ้ะทำไมกุลีคะทำไมมันเค็มแบบนี้คะเค็มแบบขนหัวลุกเลยอ่ะแมวทะเลก็ต้องเค็มสิทะเลบ้านแกจืดหรือไงฮะฉันอุตส่าห์ลงทุนนะใส่เกลือไปตั้งครึ่งกระปุกดูสิหน่อยก็จะเค็มได้ขนาดนี้ลินคะนางแมวฉันว่าแกโทรศัพท์ไปสั่งอาหารเถอะไปเร็วขืนกินข้าวต้มชามนี้เข้าไปนะไตวายกันเลยแหละเก็บหัวค่ะรักเอ้ยแล้วเรื่องที่ไอ้แฮงมันบอกว่ามีคนเขาจะบริจาคหัวใจให้กับน้ำหวานนะลูกตอนนี้เรื่องไปถึงไหนล่ะตอนนี้พี่แฮงกำลังคุยอยู่ครับแม่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้เลยนะครับรักต้องไปคุยเขาอีกทีนึงว่าขอให้เขาไปตรวจก่อนนะครับว่าหัวใจเขากับน้ำหวานเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหัวใจมันเข้ากันเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาถึงจะยื่นเรื่องอีกทีครับพี่รักแกลองไปคุยกับเขาอ่ะเขาจะยอมยกหัวใจญาติเขาให้แกง่ายๆอย่างนั้นหรอนั่นน่ะสิคะหัวใจนะคะไม่ใช่ตู้เย็นเก่าจะยกให้กันให้ๆอ่ะถึงยังไงอ่ะรักก็ต้องลองคุยดูก่อนครับดีกว่ามานั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะไอ้รักไอ้รักได้เรื่องแล้วเว้ยไอ้หมอโจ้มันให้ชื่อคนไข้กับข้อมูลมาแล้ว อยู่โรงพยาบาลนี้ด้วยจริงเหรอพี่แฮงก็จริงอ่ะสิงั้นไปคุยเขาเลยดีกว่าครับพี่แฮงแม่ครับเดี๋ยวเกิดน้ำหวานกลับมารักฝากแม่ดูน้ำหวานก่อนนะครับต้องห่วงนะลูกขอให้ลูกโชคดีนะแม่ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเราต้องทำเพื่อน้ำหวานให้ได้ครับแ504พีระพลวงชลิตห้องนี้แหละเข้าเลยมั้ยเดี๋ยวครับพี่แฮงรักยังไม่รู้จะพูดกับเขายังไงเลยอ่ะไอ้หมอโจ้บอกว่าเขานอนเป็นเจ้าชายนิทรามาปีนึงแล้วเชื่อว่าย่าคงทำใจได้แล้วล่ะอย่าไปคิดมาก
จะทำใจได้จริงๆเหรอพี่แฮงค์รักกลัวถ้าเกิดเข้าไปเห็นเขาร้องไห้อยู่อะรักจะไม่กล้าพูดเรื่องนี้ครับถูกเอ้ามาหาใครคะหัวเราะล่าขนาดนี้แกคงกล้าขอแล้วใช่ไหมพอดีเรามาเยี่ยมน้องพีรพลนะครับอ๋อเชิญเลยค่ะฉันเป็นแม่เขาเองอะค่ะพอดีกำลังสนุกกันอยู่เลยกำลังคุยเรื่องตลกตลกตอนอยู่วิทยาลัยนะคะว้าเฮ้ยนายหมอโจ้บอกว่านอนเป็นเจ้าชายนิทรามาปีงแล้วไงแล้วรู้ว่าคุยเรื่องตลกให้แม่ฟังได้ไงวะรู้ว่ามันให้ข้อมูลผิดมาเนี่ยงงเว้ยไปเข้าไปดูในวันรบกวนด้วยนะครับเชิญค่ะน้องพีมีคนมาเยี่ยมอะลูกฮะแม่ก็ไม่ได้แก่จนขี้หลงขี้ลืมขนาดนั้นเดี๋ยวแม่พาเขาเข้ามาก่อนแล้วค่อยหาน้ำให้เขาไงลูกลูกคนนี้นี่เออก็จะมาดุแม่เดี๋ยวหาน้ำให้นะคะครับขอบคุณครับนี่แกได้ยินลูกเขาคุยกับแม่หรือเปล่าแล้วไปฉันว่าฉันต้องไปเช็คภาษาหูคนเดียวซะแล้วแม่คุยคนเดียวเนี่ยตายเลยนะที่เรามาขอใจคนบ้าเหรอวะน้ำได้แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วรู้จักน้องพีเขาได้ยังไงเหรอคะอ๋อคือว่าเราเป็นอาจารย์สอนน้องพีครับเราก็เลยแวะมาเยี่ยมครับเป็นครูนาฏศิลป์ครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะครูนาฏศิลป์ทำไมวัยรุ่นจังเลยแล้วสอนวิชาอะไรกันเหรอคะทำไมน้องพีเขาไม่เคยเล่าให้แม่ฟังผมใช่ไหมครับค่ะผมเป็นครูสอนสอนลำครับลำหน้าหน้าครับมันเป็นวิชาใหม่คุณแม่ไม่เคยได้ยินหรอกครับเพิ่งบรรจุฮะส่วนคนนี้เขาเป็นครูสอนขับร้องครับเอกมอนร้องไห้ครับเออเหมาะนะคะหน้าคล้ายคนมอนเลย เดี๋ยวๆนะคะน้องพีแม่พูดกี่ครั้งแล้วเวลาแม่คุยกับผู้ใหญ่อยู่เนี่ยอย่าร้องเพลงขึ้นมาดังๆแบบนี้มันเสียมารยาทตกลงแม่หรือลูกที่ป่วยวะเนี่ยอันน่ะน่ะอย่าเถียงเงียบแล้วทำไมเพิ่งมาเยี่ยมกันล่ะคะน้องพีเขาป่วยไปเป็นปีแล้วเพิ่งทราบข่าวนะครับแล้วที่น้องพีเขาป่วยแบบนี้เขาเป็นอะไรเหรอครับน้องพีเล่าไปสิลูกว่าไปทำอะไรมาคุณแม่ครับไม่เป็นไรครับผมว่าคุณแม่เล่าดีกว่าครับน้องเขาจะได้พักผ่อนครับอ๋อค่ะแม่เล่าเองนะไม่ต้องแย่งแม่เล่านะ คือน้องพีเขาไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วเขาเห็นเพื่อนเขาจมน้ำเขาก็เลยรีบลงไปช่วยเพื่อนรอดค่ะแต่ว่าน้องพีเขาจมแทนแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะขอโทษนะครับพี่ถามไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยแม่ก็ภูมิใจที่นุ้งพีเขาเป็นคนดีฮะไม่ต้องเขินลูกหน้าชมแต่หน้าคนอื่นทีไรเขินทุกทีเลยอ่ะดูสิหน้าแดงเชียวฉันว่ารีบขอรีบกลับเถอะเริ่มร้อนแล้วนะมีอะไรกันเหรอคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่รักขอยังขออะไรคะยังไม่ได้ขออีกเหรอก็ยังอะดิผมมาไม่ตอนนี้เนี่ยเสียจังหวะหมดเลยเนี่ยอุ๊ยนี่คุณลิงใช่ไหมคะเฮ้ยน้องพีนี่ไงคุณลิงไงเนี่ยที่เขาเป็นพระเอกจักรวงไงลูกที่ลูกชอบอะเอ้ยใช่แม่จำได้อย่าเถียงแม่สิใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่เห็นม้าชอบเถียงเนี่ยใช่จริงๆด้วยอ่ะพี่รักใครเถียงเขาวะแล้วเมื่อกี้ที่ว่าจะขอนี่ขออะไรคะคือจะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับน้องเขายังหนุ่มแน่นแท้ๆเนี่ยไม่น่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เลยยังไงก็ขอให้น้องก็หายเร็วๆนะครับคุณแม่เดี๋ยววันนี้พวกผมขอตัวกลับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาเยี่ยมใหม่นะครับไปพวกเราครับเดี๋ยวรักขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพระเอกมาถึงห้องเลยลูกเถียงอีกบอกว่าใช่เขาตอบเองว่าใช่
ครับขอบคุณครับขอบมากนะครับพี่สกลครับครับสกลเตรียมเตาไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทำครัวให้มีหรือยังครับโอ้โหบอกโกงนะครับไม่มีพลาดเตรียมเรียบร้อยอยู่หลังร้านครับผมครับแล้วเมื่อเช้านะครับพี่สกลได้ทำใบปลิวเอาไว้แจกกับคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาบอกให้เขารู้ว่าร้านเรามีสปาเกตตี้ขายแล้วรีบเอาไปวางหน้าร้านแป๊บเดียวหมดแล้วโอ้ลูกค้าหยิบเกลี้ยงเลยครับลมพัดปลิวหายหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับพี่สกลก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นการปั่นจักรยานปั่นจักรยานปั่นรอบตลาดไปแหกปากทุกคนร้านเราจะมีสปาเกตตี้ขายแล้วโอ้โหแต่คุณมิ้งครับสปาเกตตี้คุณมิ้งนี่อร่อยจริงๆนะครับใครกินเนี่ยผมรับรองเลยว่าต้องติดใจลูกค้าเต็มร้านชัวร์ครับขอบคุณครับพี่ฮัตเตอร์จริงๆที่มีทำอร่อยเนี่ยพอมิ้งไปได้สูตรมาจากหนังสือของเชฟจิมมี่เนี่ยครับเชฟจิมมี่ใครอ่ะใครวะเชฟจิมมี่เขาดังมากเลยนะครับทำอาหารเก่งมากเลยครับมีรายการอาหารชื่ออร่อยกับเชฟจิมมี่ด้วยนะครับใช่เขาเขียนหนังสือหลายเล่มเลยครับพี่สกลงานนี้ลูกบ่งช่วยคุณมิกเต็มที่เลยครับจะได้เอาเงินไปให้คุณน้ำหวานกับคุณรักครับงั้นเดี๋ยวมิกไปเตรียมตัวนะครับได้ครับผมอย่าเลยครับน้องมิกแหมสุดยอดเลยนี่เยี่ยมไปเลยครับคิดแผนชั่วอะไรอยู่ครับไม่ใช่แผนชั่วเว้ยแต่มันเป็นแผนที่จะเพิ่มยอดขายสปาเกตตี้ให้น้องมิกนี่ขายดีต่างหากแผนอะไรครับอ้าวก็ในเมื่อน้องมิกจะเอาสปาเกตตี้ของเชฟจิมมี่มาขายใช่ไหมเป็นสูตรของเชฟจิมมี่กันลองก็บอกเขาไปเลยว่าสปาเกตตี้นี้เชฟจิมมี่เป็นคนทำแค่นี้ก็ขายดีแล้วโอ้โหพี่ถ้าเกิดคุณมิกรู้ว่าเราโกหกเขาจะไม่โกรธเราเหรอพี่เอ้าโกรธดิไอ้สองคนจะไปบอกทำไมเราเงียบโอ้ยพี่แม่ถามไปแล้วไอ้รักไปคุยกับเขาเป็นไงบ้างเนี่ยนั่นสิคะไม่รู้ว่าเขาจะให้หัวใจหรือเปล่านะคะนั่นสิพี่เนี่ยลุ้นจะตัวโก่งแล้วเนี่ยมันหมดไวจังแม่จริงเหรอคะโอ้โหเดี๋ยวหลับมือเลยโอ้ยฉันนั่งปอกวางไว้แกมาถึงก็จกเอาไม่ได้อดตะอยากมาแต่ไหนปอกเอาไว้เนี่ยเพื่อจะให้น้ำหวานเขาทานเขายังไม่ได้ทานเลยสักชิ้นเดียวอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่น้ำหวานเห็นพี่รินทานได้แบบนี้น้ำหวานก็ดีใจค่ะโอ้โหรินไม่อายบ้างหรอคะแมวกวางแมวยังอายเลยค่ะน้ำแมวแม่ค่ะแม่ก็รู้นี่คะเวลาลินเครียดอ่ะลินจะหิวค่ะแม่เครียดแล้วจะหิวหรอคะหุ่นแบบเนี้ยคุณลินคงเครียดมากเลยนะคะเนี่ยนักแมวไม่โดนไม่รู้สึกใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูป้าที่ตาทุกคนอะไรไอ้นักเป็นไงบ้างหน้าแบบนี้อย่าบอกนะคะว่าโดนเขาด่ากลับมาไม่ได้โดนด่าอะไรทั้งนั้นอ่ะแค่ขอไม่ได้ขอเลยอ้าวแล้วทำไมขอเล่าคือรักไปเจอแม่ของน้องเข้ามาครับรักเห็นแม่เขาดูแลลูกเขาแล้วเขาก็มีความหวังว่าลูกเขาจะหายรักเลยยังไม่กล้าพูดกับเขาอะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะรักน้ำหวานต่อคิวรับบริจาคหัวใจจากคนอื่นก็ได้นะคะนี่น้ำหวานเราต้องรอนานอีกเท่าไหร่ล่ะหมอโจ้บอกบางคนเนี่ยรอ3ปียังไม่ได้เลยนะฮะอะไรถ้าน้องไม่พูดทำไมไม่พูดเองเราใช่ผมพูดอะไรคุณพี่นั่งหลอนแม่เขาอยู่เลยเนี่ยนี่คุณรู้เปล่าเขาคุยกับลูกเขาเป็นวักเป็นเวรเหมือนลูกเขามีชีวิตอยู่อ่ะนี่ผมว่าเขาคงเสียใจจนเพี้ยนอ่ะน้ำหวานรักขอโทษนะครับอะไรวะรักนี่แกไม่ได้เริ่มแกยอมแพ้แล้วเหรอเนี่ยนี่แกรู้ป่ะว่ากว่าฉันจะได้ข้อมูลจากไอ้หมอโจ๊กมาฉันมอมเล่าจนเละเลยนะหมอโจ๊กเหรอคะฉันเนี่ยแหละเละมันรู้ทันมันก็เลยมอมกลับไงเอาซะแห้งไป2วันเลยนี่ไอ้รักแกจะยอมแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยลิงว่าที่แพงพูดเนี่ยก็ถูกนะแต่พี่รักไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวลิงจัดการเองแน่ใจนะคะคุณลิงว่าจะสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเละทุกงานเลยอ่ะแน่ใจจ้ะแฟนจ๋าเพราะว่าตะกี้นะแม่เขาบอกเองว่าลูกเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของลิงลิงใช้ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของลิงนี่แหละหลอกล่อเขาเองงานนี้ถ้าใครคิดว่าไม่รอดยกมือขึ้นอ
อรวีผมต้องขอโทษคุณด้วยที่ผมไม่ได้บอกความจริงคุณตั้งแต่แรกว่าผมคนนี้เป็นตำรวจทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกไม่จริงพ่อคุณเนี่ยขายยาเสพติดไม่จริงเข้าใจนะว่าน้องก็ชอบไอ้ลิงนะแล้วไอ้ลิงก็อยากจะช่วยเราแต่มันต้องลงทุนทำขนาดนี้ด้วยนะโอ้ดูสิคะน้องพี่หัวเราะใหญ่เลยคนเราจะน้ำตาไหลเลยโอ้โหหัวเราะตรงไหนวะฟันน้องซักซี่ยังไม่เห็นเลยนะอะไรนะลูกอยากให้พี่เขาเล่นให้ดูอีกเหรอเล่นมาสองชั่วโมงแล้วนี่ยังไม่เบิร์นอีกเหรอครับนั่นสิลูกให้พี่เขาพักกินน้ำกินท่าก่อนดีไหมฮะไม่เบื่อเนี่ยตกลงแม่หรือลูกอยากดูกันแน่วะเนี่ยให้พี่เขาพักกินน้ำกินท่าก่อนแล้วกันนะลูกนะดีครับอุ้ยน้ำหมดน้องพีเดี๋ยวคุยกับพี่เขาไปก่อนนะลูกนะแม่ลงไปซื้อน้ำก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมานะคะครับมองอะไรพี่แหงฉันก็มองว่าน้องเขาจะลุกขึ้นมาคุยกับเราอย่างที่แม่เขาบอกหรือเปล่าดิโอ้โหนี่น้องเขานอนมาเป็นปีแล้วถ้าเขาจะลุกมาคุยเนี่ยลุกมานานแล้วนี่ไอ้ลิงแกเล่นละครมา2ชั่วโมงแกไม่เบื่อมั้งไงฮะไม่เหนื่อยเลยหรือไงเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องอ่ะทีอ่ะเหนื่อยสิแหงทำไมจะไม่เหนื่อยเรานี่แต่ของแบบนี้นะมันต้องใจเย็นๆค่อยๆไปทำให้เขามีความสุขก่อนเขาถึงจะยอมมอบหัวใจให้กับเราไงโอ้ไอ้รักเป็นอะไรของแกเนี่ยรักไม่รู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าพี่แฮงถ้าเกิดวันหนึ่งน้องก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆแล้วเรามาหัวใจเข้าไปแบบนี้มันเท่ากับว่าพลากแม่พลากลูกเขาเลยนะครับโอ้ยไอ้รักไม่มีทางเลยก็ไอ้หมอโจ้บอกฉันว่าคนที่อยู่ในอาการแบบนี้มีโอกาสฟื้นน้อยมากแกก็ดูสิร่างกายน้องเขาไปตอบสนองแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราคิดอีกทางนะเราขอหัวใจน้องมาเปลี่ยนให้น้ำหวานก่อนมันก็อาจจะเป็นการปลดปล่อยน้องเขาจากความทรมานแบบนี้ก็ได้เอางี้พี่รักถ้าพี่รักไม่กล้าพูดเลยคุยให้เองน้ำมาแล้วค่ะอ่ะดื่มน้ำก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณลิงค์มากเลยนะคะที่มาเล่นละครให้เราสองคนดูอ่ะถ้าหากว่ามีอะไรให้เราสองคนแม่ลูกช่วยบอกได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วพวกเราก็มีอะไรให้ช่วยเหมือนกันนะครับอะไรเหรอคะพี่รักอยากเขาช่วยอะไรก็บอกเขาไปสิฉันว่าแล้วคนอย่างแกเลยจะกล้าครับสปาเกตตี้สูตรของเชฟจิมมี่ครับผมกลับบ้าน2กล่อง150บาทครับผมขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับผมนี่รู้ไหมฉันอะชอบดูรายการอร่อยกับเชฟจิมมี่มากๆเลยนะอ๋อฉันเคยดูเคยคิดนะว่าสักวันอะจะต้องชิมฝีมือของเชฟจิมมี่ให้ได้เลย นั่นดีนะครับต่อไปถ้าอยากจะชิมมาที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าเชฟจิมมี่นะครับเขาได้มาเป็นเชฟอยู่ที่นี่นี่ประจำอยู่ที่นี่ทุกวันมาแล้วครับขอบคุณมากครับผมคือเนาะรวยเลยโอเคเลยเชฟจิมมี่หนูชอบดูรายการอร่อยกับเชฟจิมมี่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับแล้วทำไมอยู่ๆเชฟจิมมี่ถึงได้มาเป็นพ่อครัวอยู่ร้านนี้คะผมเนี่ยนะเป็นพ่อครัวอยู่ร้านนี้ใช่ค่ะเดี๋ยววันหลังหนูจะมาอุดหนุนใหม่นะคะตัวจริงน่ารักเนาะสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับผมวันนี้ร้านเรามีสปาเกตตี้สูตรพิเศษนะครับเป็นสูตรของเชฟจิมมี่เชฟดังแห่งยุคเจ้าของรายการอร่อยกับเชฟจิมมี่นะครับผมจริงเหรอครับปกติเชฟจิมมี่ทำเฉพาะในโรงแรมไม่ใช่เหรอครับแต่ตอนนี้เขามาประจำอยู่ที่นี่ครับมาอยู่ที่นี่ทุกวันครับผม
ก็มาช่วยงานกันหน่อยเพราะว่าผมสนิทกับเขาเป็นการส่วนตัวเป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนคุณเนี่ยนะเป็นเพื่อนสนิทกับเชฟจิมมี่อ้าโหอย่าใช้คำว่าสนิทครับใช้คำว่าเหนียวแน่นเลยครับผม ผมเนี่ยเด็กๆเนี่ยแก้ผ้าวิ่งกันทงกระโดดน้ำคลองกันตุ้มเคยเอาประทัดมีเพื่อนผมมีครับเอาไปเสิร์ฟด้วยครับได้ครับเฮ้ยเชฟจิมมี่คุณไม่เรียกใครครับเรียกเชฟจิมมี่ครับแน่ใจนะครับว่าจริงๆแน่ใจครับเฮ้ยเป็นไปได้ทำไมพวกน้องทำกันแบบนี้ครับแอบอ้างเอาชื่อพี่ไปขายสปาเกตตี้พี่แจ้งตำรวจจับได้นะแอบอ้างยังไงครับนี่ไม่ได้ทำนะครับแต่เขาทำก็น้องคนนี้เป็นคนไปเป่าประกาศว่าเชฟจิมมี่เป็นเชฟอยู่ที่นี่น้องมีครับพี่ตะโกนขอโทษนะครับคือที่พี่ตะโกนทำไปทั้งหมดก็อยากจะช่วยให้น้องมิ้งขายสปาเกตตี้ดีๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับพี่ครับขอโทษด้วยนะครับพี่มิ้งขอโทษแทนพวกพี่ๆเขาด้วยนะครับพี่หน้าตาดีรอๆแบบนี้พี่ไม่เอาตำรวจมาจับผมหรอกผมรู้ไม่ไม่จับหรอครับไม่รอดไปโรงพักเดี๋ยวนี้เลยไม่รอดตกลงคุณรักมีอะไรให้ช่วยเหรอคะเขาถามกับผู้สิพี่รักก็กล้าหน่อยอย่ามีหน้าบรรดาคนอื่นไว้กล้าอีกเหรอไอ้ตุ๊ดไม่ต้องเกรงใจนะคะคือสิ่งที่พวกคุณทำมันมีความหมายกับเราสองคนแม่ลูกมากๆตั้งแต่ที่น้องพีป่วยแรกๆก็มีคนมาเยี่ยมบ้างล่ะค่ะแต่ว่าหลังๆดูเหมือนว่าเขาจะลืมกันไปหมดแล้วก็เลยปล่อยให้เราสองคนอยู่กันเพียงลำพังการต้องดูแลลูกเพียงลำพังเนี่ยเหงาจริงๆนะคะขอบคุณพวกคุณมากๆเลยที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีกำลังใจที่จะดูแลน้องพีต่อไปอะไรนะลูกน้องพีก็ขอบคุณคุณครูเขาเหมือนกันใช่ไหมขอบคุณจริงๆนะคะรักไอ้รักทำไม่ได้รักทำไม่ได้จริงๆอ่ะทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยพี่แฮงรักอยากจะช่วยน้ำหวานแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเราก็ทำไม่ได้อ่ะมันไม่แปลกเลยที่แกไม่กล้าพูดอ่ะฉันรู้จักแกดีนะถ้าจะให้แต่ตัวเองได้เราต้องไปเอาเปรียบคนอื่นอ่ะแกคงไม่ทำหรอกฉันเข้าใจแกรักแต่เราก็อยากให้น้ำหวานหายนะครับพี่แฮงและวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทำให้น้ำหวานหายได้แต่พอรักเห็นแม่คุยกับลูกเขาเราก็รู้สึกผิดที่ต้องบอกความจริงว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือหัวใจของลูกเขาที่แท้ที่พวกคุณมาทำดีกับเราก็เพียงเพื่อให้น้องพีบริจาคหัวใจให้ฉันคิดเอาไว้แล้วเชียวไม่มีใครมาทำดีกับเราโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรฉันก็หลงคิดว่าพวกคุณเป็นคนดีกันซะอีกจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้เลวขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ที่ผมทำไปอ่ะผมต้องการจะช่วยพี่สะพ้ายของผมแล้วคุณแม่ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าโอกาสที่น้องพีจะฟื้นขึ้นมามันน้อยมากผมขอโอกาสให้น้องพีเนี่ยได้ช่วยชีวิตน้องสะใภ้ผมหน่อยได้ไหมครับแค่ขอให้น้องพีเนี่ยไปตรวจให้เราหน่อยได้ไหมครับ
ว่าหัวใจของเขาอะเข้าหัวใจน้ำหวานได้หรือเปล่านะครับขอโอกาสให้พวกเราสักครั้งนะครับผมไม่พร้อมจะเสียภรรยาผมไปจริงๆให้ผมกราบก็ได้ครับพี่รักขอร้องนะครับขอร้องนะครับพี่รักสงสารพี่ผมเลยนะครับพี่ผมเพิ่งจะแต่งงานพี่น้ำหวานได้ปีเดียวเองอะให้โอกาสเขาได้อยู่ด้วยกันนะครับช่วยพวกเราด้วยนะครับบริจาคหัวใจพวกเราด้วยนะครับกลับไปเลยค่ะฉันไม่มีอะไรต้องพูดกับพวกคุณอีกแล้วรักรักขอร้องเลยเขาไม่ช่วยเราก็ไม่เป็นไรผมต้องขอโทษด้วยนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกันแล้วกันเพราะผมเสียใจด้วยนะครับพี่ได้ยินแล้วใช่ไหมลูกสามคนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเยี่ยมเราจริงๆหรอกเขาแค่อยากจะให้น้องพี่บริจาคหัวใจให้ญาติเขาผู้ชายคนนั้นเขาคงรักแฟนเขามากเขาถึงขั้นก้มลงกราบแม่เลยแต่แม่ไม่ให้เขาหรอกแม่มีความหวังว่าสักวันหนึ่งน้องพี่จะกลับมาหาแม่น้องพี่ว่าแม่เห็นแก่ตัวไหมอ่ะถ้าเลือกได้แม่อยากจะเป็นคนที่นอนอยู่บนนี้ซะเองถ้าน้องพี่เป็นแม่น้องพี่จะทำยังไงอ่ะลูกทุกคนครับจะซึมอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนี่ไอ้รักฉันว่าเรายังมีโอกาสอยู่นะเดี๋ยวฉันจะถามไปหมอโจ๊กให้ว่ายังมีคนอื่นอีกไหมนั่นสิคะถึงเราจะห่างหัวใจพี่น้ำหวานไม่ได้อะแต่ยังมีการผ่าตัดหัวใจเทียมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเอาเถอะลูกเอาเถอะวันเนี้ยเราเหนื่อยกันมามากแล้วนะแม่ว่ากลับไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคิดหาหนทางกันใหม่รักก็ต้องนอนพักบ้างนะลูกนะเดี๋ยวป่วยไม่สบายไปอีกคนนึงจะลำบากนะแล้วก็พรุ่งนี้แม่จะมาผลัดเวรกับรักนะลูกนะขอบคุณทุกคนมากนะครับโดยเฉพาะแกนายลิงขอบคุณมากนะที่พยายามทำเพื่อน้ำหวานคุณลิงจะกลับที่นี่จริงหรอคะเนี่ยดูว่าจะไปไม่ถึงหน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวหมอกระโดดตะคุบซะก่อนคิดว่าเป็นคนบ้าเอาถนามไม่เป็นไรอะเดินไปแป๊บเดียวก็ขึ้นรถแล้วนะไปเถอะรักกันน้ำหวานจะได้พักผ่อนไปลูกไปนะรักอย่าเครียดแบบนี้สิคะนี่
อย่างน้อยเนี่ยนะรักก็ทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วอะรักดูน้ำหวานสิคะน้ำหวานยังแข็งแรงจะแย่ไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกดูสิดูทำหน้าไม่หล่อเลยยิ้มหน่อยแต่ยิ้มให้น้ำหวานหน่อยยิ้มนิดนึงน้ำหวานก็ยังเชื่อนะคะว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเรานะรักยิ้มยังไหนดูจิไหนดูจิไหนดูจิมีธุระอะไรจะคุยกับผมเหรอครับนี่คือแฟนคุณรักที่รอบริจาคหัวใจอยู่เหรอคะสวัสดีค่ะคือตอนที่ฉันรู้ว่าพวกคุณมาขอบริจาคหัวใจจากลูกชายฉันยอมรับนะว่าฉันโมโหพวกคุณมากฉันก็เลยพูดกับพวกคนแรงไปหน่อยแต่ฉันเข้าใจดีนะกับความรู้สึกที่ต้องอยู่อย่างมีความหวังอยากจะให้คนที่รักอยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นยังไงที่ฉันมาเนี่ยก็เลยอยากจะมาบอกพวกคุณว่าฉันให้หัวใจลูกชายฉันไม่ได้จริงๆคือแล้วก็หวังว่าพวกคุณคงเข้าใจฉันนะว่าฉันก็มีความหวังเหมือนกันว่าลูกชายฉันจะฟื้นกลับคืนมาจะว่าเห็นแก่ตัวก็ได้อ่ะแต่ว่าฉันเสียใจจริงๆขอโทษจริงขอโทษที่ต้องปฏิเสธอ่ะหรือจริงวันนี้ฉันเห็นน้ำตาเขาฉันยิ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้จากฉันไปไหนเลยเขายังอยู่กับฉันน่ะคือขอโทษจริงนะที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะจริงๆแล้วพวกเราต้องขอโทษคุณมากกว่าที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ขนาดนี้คุณควรจะต้องดีใจนะคะที่คุณยังมีความหวังว่าลูกคุณจะหายพวกเราขอให้คุณโชคดีนะคะให้พวกคุณโชคดีเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับผู้หญิงคนนี้เขาเก่งจังเลยนะคะรักเขาอยู่ดูแลลูกคนเดียวมาตลอด1ปีเต็มแถมอยู่แบบมีความหวังด้วยว่าวันหนึ่งลูกจะฟื้นที่ถ้าหากว่าวันหนึ่งลูกเขาหายขึ้นมาจริงๆเขาต้องมีความสุขแน่เลยเนาะน้ำหวานเองก็ต้องอยู่อย่างมีความหวังรู้ไหมครับน้ำหวานต้องอย่ายอมแพ้น้ำหวานต้องไม่ท้อนะรักสัญญาเนี่ยนะว่าน้ำหวานรักจะทำทุกอย่างเพื่อน้ำหวานหาจากโรคนี้ให้ได้ครับบ้านนี้มีรักยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับโอ้ยโอ้ยพอแล้วพี่ตะกอนนี่ร้องไห้อะเนี่ยพี่ตะกนขอบคุณมากนะครับที่ไปประกันตัวพี่ตะกนออกมาครับไม่เป็นไรครับด้วยครับสบายใจไหมครับไปนอนคุกเมื่อคืนนึงนอนคุกนู่นเว้ยไม่ได้เที่ยวสวนสยามจะสบายใจบ้าโอ้โหพูดไม่คิดอยู่ในนั้นยุงกัดด้วยเนี่ยเกาเป็นหมาขี้เลื้อนเลยแถมยังไม่พอมันมีคนหนึ่งที่มันติดคุกก่อนหน้าฉันน่ะหันมาสบตาแล้วทำหน้าแปลกๆมันทำอย่างเงี้ยโค
ขนลุกขนลุกนอนหันหลังเข้ากำแพงทั้งคืนเลยไม่กล้าละกลัวสมหน้าพี่ตะกอนดันไปแอบอ้างเป็นเชฟจิมมี่เองดีนะเขาไม่เอาเรื่องมาติดคุกหัวโตหนักกว่านี้นะครับไม่ต้องมาซ้ำเติมไม่เลยโป่งแค่นี้ก็เข็ดแล้วไม่เอาแล้วตรงนี้ครับต่อไปพี่ตะกอนจะไม่แอบอ้างเป็นเชฟจิมมี่แล้วครับผมดีมากเลยครับพี่ตะกอนรู้สึกผิดก็ดีแล้วครับแต่จะแอบอ้างเป็นหมึกแดงแทนผู้ว่าจานยิ่งสักต้องเป็นแรงหน้าพี่ตะกอนล้อเล่นครับผมโอ้โหมีเสียดายเงินนะครับเนี่ยดูดิครับเมื่อวานมีอุตส่าห์ยืมผ่านสปาเกตตี้ทั้งวันเลยพอได้เงินมาเป็นไงเอาไปประกันตัวพี่ตะกอนหมดแล้วเนี่ยใช่ครับพี่ตะกอนหาเงินมาคืนเลยไปหาที่ไหนแล้วบ้าบอนี่เงินนะเว้ยไม่ใช่ดอกไม้จะได้ล่วงหล่นตามทางจะได้หาง่ายๆขนาดนั้นเฮ้ยเอาตังค์เฮ้ยเอาตังค์เฮ้ยเอาเอาตังค์ไอ้เป๋นี่หว่าอุ้ยโอ้โหมันเพียบเลยอะโอ้โหเฮ้ยพี่ตะกอนอย่าบอกนะพี่ตะกอนจะขโมยตังค์เหรอเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับผมแต่ว่าอยากจะแก้ไอ้เป๋นิดหน่อยเท่านั้นเองเอ้ยป่านนี้นะไอ้เป๋คงจะหากระเป๋าตังค์ร้องไห้ที่หมู่ป่งอุ๊แวะอุ๊แวะพี่ตะกอนครับลูกป่งว่าอย่าไปแกล้งพี่เป๋เลยครับทั้งพี่เป๋เขารู้เนี่ยพี่เป๋กระทืบไส้แตกเลยนะคะถ้าเราไม่พูดแล้วมันจะรู้กันหรือเปล่าไอ้บ้าพี่ตะกอนนี่ว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยแกล้งนิดหน่อยก็พอเดี๋ยวพี่ตะกอนนะเอาแบบบอกๆโยกกระเป๋าตังค์เข้าถังขยะให้เป๋มันคุยให้มันมองเหมือนลูกหมาสะใจสะใจอย่าจะแกล้งใครนะไอ้เป๋แกจะแกล้งทางไหนดำแกจะไม่กล้าแกล้งไม่ละครับพูดเล่นๆเฉยๆกระเป๋าตังค์ครับเก็บได้พี่เป๋ครับผมเก็บกระเป๋าตังค์พี่เป๋ได้ไม่มีใครตบรางวัลหน่อยนะครับพี่ตบรางวัลใช่ไหมครับได้โอ้โหดีใจปั๊มใจปั๊มเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมพ่อแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตบทีสมองก็จะรวมเลยบ้าฮัลโหลครับคุณแม่อ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวมิ้งเอาเสื้อผ้าไปให้นารักเปลี่ยนนะครับครับคุณแม่ครับแล้วน้าน้ำหวานเป็นไงบ้างครับโหจริงเหรอครับโอเคครับคุณแม่ครับไว้เจอกันครับครับคุณน้ำหวานเป็นไงบ้างครับแม่บอกว่าน้าน้ำหวานยังเศร้าๆอยู่เลยครับเพราะว่าตอนนี้หาหัวใจไม่ได้ครับโอ้ยทำไมหัวใจมันหายากขนาดนี้ครับเนี่ยพอพี่สกลเป็นต้นเหตุไปหาหัวใจมาคืนคุณน้ำหวานเลยไอ้นี่นี่ร้านกาแฟนะมันไม่ใช่หมูกระทะบุฟเฟ่กับบ้าแล้วจะไปหาที่ไหนแล้วคิดหน่อยดิถ้าเกิดว่ายังหาหัวใจให้น้าน้ำหวานแบบนี้ไม่ได้ครับน้าน้ำหวานน่ะต้องนอนโรงพยาบาลยาวเลยนะครับตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยจะเหลือด้วยลูกป๋องพอรู้แล้วครับจะไปหาเงินจากไหนให้คุณรักครับทำไงอ่ะก็บอกคุณแม่หักเงินพี่ตะกอนสิครับเออบอกเอ้ยงั้นเดี๋ยวมิ้งรีบไปบอกแม่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโทรหักให้หมดไม่ต้องมีใครกันหักให้หมดแค่นี้ก็กินแกงแสบตุ๋นจะมาหักเงินเดือนอะไรกันอีกเล่าเอ้ยเป็นไปแล้วของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่ไม่ไปไม่ว่าวันที่ร้ายหรือดีฉันมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราที่อยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราที่อยู่ด้วยกันตลอดไป